โอเคเอาคำว่าแก่คำเดียวนี่จบเลยครับผมนะครับผมมันนอนมันคือขี้ฝอยครับผมเอาความหนุ่มกลับไปดูนะต่อไปความรู้สึกหนุ่มจะกลับคืนมาครับโอเคนะเอาหายใจยาวมันจะเบาตัวนะครับตัวนะครับอันที่มันปวดนู่นนี่นั่นที่เขาว่าเกาเนี่ยค่อยหายใจยาวครับดูมันจะหายปวดเนี่ยนะความแก่มันปวดแก่เจ็บปวดตายใช่ไหมเอาความกันมาเอาความเจ็บความปวดทิ้งไปโอเคไหมครับครับจำภาษาผมจะง่ายดีอย่าไปจำภาษาหมอจำมาสอหมอมันไม่จบเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องควายกายไหมพูดถึงเขาต้องตัดเขาทิ้งเขาคือหมอก็คือยาก็คือโรคโอเคไหมครับครับอย่าพูดถึงมันตรงนั้นน่ะโอเคไหมครับพูดถึงเราในที่สุดเราอ่อนแอเราไม่แข็งแรงเอาความแข็งแรงกลับโอเคไหมครับเราปวดเมื่อยเอาคำว่าหายเจ็บให้ปวดกลับบ้านไปโอเคไหมคิดอย่างผมฮะน่าจะง่ายผมพาคิดให้หายใจไว้โอเคครับมาหายใจอย่างเดียวมีที่หายใจอย่างเดียวกับความรู้สึกที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปดูหลังจะสบายนะครับถามว่าจริงไหมปึ๊บนี่แน่ขยับเองสิยังไงหายใจนะขยับเองนะความแก่หายไปความหนุ่มกลับมาบ้างหรือยังครับดูเองมันจะรู้สึกเองครับมาไหมสบายดีขึ้นนั่นแหละคือความหนุ่มกลับคืนมาครับโอเคไหมครับผมคำว่าโรคเราไม่รับแต่อาการที่มันเคยเป็นมีไหมอ่อนเพลียเดี๋ยวนี้เป็นที่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีขึ้นเห็นไหมของมันดีขึ้นหยิบเขามาดีขึ้นไปใช้นะครับเอาเขามาดีขึ้นเนี่ยไปใช้โทษครับมันง่ายดีแล้วมันใช้ได้เป็นใช้ได้จริงๆด้วยมันใช้ได้ผลทันทีเนี่ยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความจำที่เคยจำมาเป็นความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงมาที่นี่ให้เปลี่ยนความเชื่อมาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มาที่นี่จะเป็นอย่างนี้เรามีหลักของเรานะเปลี่ยนความเชื่อเขามาเยอะแล้วเชื่อเราดีกว่าโทษครับปึ๊บนี่ดีสบายโทษครับโทษครับไปไหมครับตอบไปแล้วผมช่วยตอบไปไหมไปไหมไปนะปึ๊บนี่เห็นไหมจะเบาเลยนี่นะปึ๊บโทษครับเดี๋ยวเซ็งตัวไหวไหมครับไหวต้องคอยถามกันพวกนี้ไม่ใช่คนทำก็ต้องรับความรู้สึกของผู้ที่ถูกทำเหมือนกันเห็นไหมครับปึ๊บนี่นี่ถามนี่ขยับเองสบายไหมขยับเลยขยับครับขยับท่องไหมล่ะ
คล่องอยู่ครับนั่นแหละคล่องเอาความคล่องตัวกลับไปครับผมนะอย่าพูดถึงโรคนะครับผมคนอย่างเราไม่ต้องมีโรคอย่าพูดถึงมันทำไมโรคโรคเราไม่สนโทษครับเราไม่สนคำว่าโรคเราความแข็งแรงไปอยากแข็งแรงมันแข็งแรงก็คล่องตัวเหมือนนุ่มเห็นจริงนะอยากแข็งแรงคล่องตัวเหมือนนุ่มครับผมเอาความนุ่มกลับขึ้นมาเอาความแก่ทิ้งไปครับผมแค่นะครับผมเรายอมรับกับคำว่าแก่อย่างเดียวพอครับผมงั้นเอาความนุ่มกลับขึ้นไปโอเคนะเข้าใจนะจำภาษาผมดีนะครับอ้าวดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาเท่าไหร่นะเอา60เนาะ60ก่อน60นะครับผมใช้ได้ตรวจครับรัสเซียครับรัสเซียครับโอเคมีธุระด่วนครับผม